สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการมวย Today Story กลับมาพบกันเป็นประจำเช่นเคยครับอยู่กับผมลีจิ้งพร้อมด้วยทีมงานมวย Today Story ของเราครับพบกันแบบนี้เห็นหน้าค่าตากันแบบนี้แน่นอนครับเราจะพาท่านผู้ชมครับไปรู้จักกับสตอรี่เรื่องราวต่างๆของวงการมวยแล้ววันนี้ครับทิศทางวงการมวยของเราในปัจจุบันจะเป็นอย่างไรมวย Today Story ของเราจะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกันครับต้องยอมรับครับท่านผู้ชมครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยประเทศไทยหลังจากที่ประเทศของเราผู้ประสบพบเจอกับปัญหาเรื่องไวรัสโควิด-19 เล่นงานอย่างหนักจนมีผู้ติดเชื้อสูงถึง2ล้านคนภายในประเทศครับทิศทางด้านการกีฬาหลายๆประเภทครับทำท่าว่าจะเงียบเหงาลงไปไม่ว่าจะเป็นรูปแบบกีฬาอาชีพหรือรูปแบบกีฬาสมัครเล่นครับแต่ทว่าครับในปี2565หรือว่าปีนี้เนี่ยครับโดยเฉพาะในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาวงการมวยไทยและวงการกีฬาครับเสมือนได้กลับมาสดชื่นอีกครั้งครับแน่นอนครับนอกจากสดชื่นแล้วเปรียบเสมือนการกลับมาเกิดใหม่ไม่ว่าจะเป็นในเวทีเมืองกรุงครับหรือในเวทีภูธรซึ่งได้เริ่มมีการกลับมาจัดรายการมวยนัดใหญ่ๆเกิดขึ้นอย่างเพชรยินดีที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งครับท่านผู้ชมครับนอกจากฝั่งเพชรยินดีแล้วยังมีฝั่งเกียรติเพชรครับที่บินตรงครับไปจัดที่จังหวัดสตูลหรือแม้กระทั่งครับนัดบิ๊กครับของสสมหมายที่กว้านพะเยาก็มีมาแล้วไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยครับโดยเฉพาะครับรายการมวยตามแถบภาคภูธรที่มีกระแสกลับมาคึกคักแบบกลับมาเนี่ยต้องบอกว่าก้าวกระโดดเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นทางโซนอีสานโซนภาคเหนือหรือว่าโซนภาคเหนือตอนล่างครับต้องยอมรับว่ากลับมากำลังขาขึ้นรวมไปถึงเวทีมวยสสละชีพครับที่จังหวัดลพบุรีก็กลับมาบูมแบบคอมวยให้ใจชื้นมากขึ้นอีกเยอะเลยครับแถมต้องยอมรับครับว่าปัจจุบันเนี่ยนอกเหนือจากซุปเปอร์สตาร์มวยไทยรุ่นใหญ่ๆแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยคอมวยหรือว่าแฟนมวยไทยเนี่ยยังหันครับไปชอบแล้วก็ไปดูกับมวยดาวรุ่งหรือว่าต้นกล้าพันดีครับของวงการมวยไทยหรือว่าที่เรียกกันว่ายอดไอแอดของวงการมวยไทยเนี่ยชนิดที่ว่าต้นกล้าพันดีเนี่ยถูกแย่งตัวขึ้นรายการกันแบบเดือนชนเดือนแทบจะไม่มีเวลาให้ได้พักผ่อนกันเลยทีเดียวครับยกตัวอย่างครับท่านผู้ชมครับชุดยอดมวยยอดแอดของวงการมวยไทยไม่ว่าจะเป็นยอดเพชรเอกยอดเพชรโทลูกกอกเพชรโจโจ้สแกเงินสุดสาครและยังมีดาวรุ่งอีกมากมายครับที่กำลังฉายแสงหรือว่ากำลังเจิดจรัสในเวลานี้ครับที่ในการชกแต่ละไฟครับของบรรดาดาวรุ่งหรือว่ายอดไอแอดในปัจจุบันนะครับมีบรรดาเซียนมวยน้อยใหญ่ครับอัดฉีดเงินก้อนโตเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจอย่างงดงามเป็นการตอบแทนความใจสู้ครับของเด็กๆมากมายเลยครับไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่านักชกรุ่นพี่ๆที่ชกตามเวทีเมืองกรุงหรือว่าเวทีมวยมาตรฐานเลยครับนี่จึงเรียกว่าปัจจุบันเนี่ยชุดต้นกล้ามวยไทยของเราครับกลับมาเข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งก็เปรียบเสมือนรากฐานที่มันกำลังกลับมาแน่นเหมือนเดิมครับเพราะว่าเมื่อดาวรุ่งเนี่ยของมวยไทยของเรานั้นมีความนิยมและได้รับการสร้างมาตรฐานที่ดีแล้วนะครับการันตีเอาไว้เลยครับว่าในภายภาคหน้านั้นมวยไทยของเราครับยังจะมีคนที่สนับสนุนและผลักดันกันต่อไปหากพูดถึงในเชิงระบบแล้วนะครับการที่เห็นมวยบรรดาแฟนมวยรวมไปถึงเซียนมวยกลับมาให้ความนิยมกับบรรดามวยดาวรุ่งครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะจะเป็นการยืนยันได้ว่าในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยของมวยไทยของเราคงจะไม่จางหายไปจากดินแดนสยามในเร็ววันนี้แน่นอนครับนอกเหนือจากกราฟที่สูงขึ้นครับของมวยภูธรและมวยเด็กๆแล้วนะครับรายการมวยไทย3ยกก็เริ่มกลับมาบูมอีกครั้งโดยเฉพาะรายการมวยไทยที่ไทยเจอกับต่างชาติล้วนแล้วแต่เป็นที่สนใจครับของคนไทยทั่วไปที่เขาดูกันภายในครอบครัวนะครับและต้องยอมรับว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยหากวัดกันจากเรตติ้งทางช่องทีวีแล้วนะครับมวยไทย3ยกกำลังมายึดหัวหาดคว้าเรตติ้งอันดับ1แซงมวยไทย5ยกไปแล้วอีกด้วยหลังจากที่เมืองไทยครับกลับมาเปิดประเทศฝรั่งต่างชาติก็ทยอยเดินทางเข้าสู่มาตุภูมิครับของดินแดนสยามเมืองยิ้มทั้งมาในรูปแบบนักท่องเที่ยวก็ยังมีมาในรูปแบบนักเรียนมวยไทยมาฝึกซ้อมมวยไทยและมาชกมวยไทยเป็นอาชีพครับถึงแม้ว่าไม่มากนักเหมือนในช่วงก่อนโควิดแต่ก็มากพอครับที่จะนำมาประกอบแล้วก็มาขึ้นรายการในมวยไทย3ยกที่ปัจจุบันนั้นนับรายการดูแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า 4-5 รายการต่อสัปดาห์เลยครับไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ามวยไทย5ยก
เลยอีกด้วยครับทั้งหมดนี้ก็ได้นำเสนอให้กับท่านผู้ชมถือว่าเป็นทิศทางของวงการมวยไทยในยุค New Normal ครับที่กราฟมวยเนี่ยกำลังขยับขึ้นมาเรื่อยๆถึงจะค่อยๆขึ้นครับแต่ก็เป็นทิศทางที่ถูกต้องและควรที่จะเป็นและท่านผู้ชมครับนี่ก็คือรายการ Moy Today Story ของเราครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับ Moy Today Story ของเราด้วยนะครับวันนี้ผมหลี่จิ้งพร้อมด้วยทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครับคลิปหน้าสวัสดีครับศูนย์รวมครบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยต้อง moytoday.com ถ้าไม่อยากพลาดทุกเรื่องราวความเคลื่อนไหวของวงการมวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง moytoday.com